ขอเรียกคลิปนี้ว่าเป็นคลิปพิเศษก็แล้วกันครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเกม Silent Hill ฉบับสมบูรณ์ภาคหลักก็สามารถคลิกที่มุมขวาบนตรงนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังกันอีก2ภาคที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องของภาคหลักให้ฟังกันครับเราจะมาเริ่มกันที่ PT กันก่อนซึ่งก็น่าจะเป็นภาคที่แฟนๆ Silent Hill เนี่ยเสียดายมากที่สุดที่มันไม่ได้ถูกสร้างเป็นเกมเต็มโดยคุณฮิเดโอะโคจิมะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็จะขอพาทุกคนกลับเข้าสู่เมืองSilent Hillกันอีกครั้งครับณสถานที่ปริศนาแห่งหนึ่งบุรุษที่ไม่ทราบชื่อได้ฟื้นขึ้นจากสภาวะหมดสติรอบตัวเขานั้นเป็นห้องเปล่าที่มีพื้นและผนังเป็นคอนกรีตลักษณะคล้ายกับบ้านคนซึ่งก็มีประตูอยู่หนึ่งบานที่เขาสามารถเดินเข้าไปได้เมื่อเดินเข้ามาเขาได้พบกับโถงทางเดินที่เหมือนกับบ้านคนปกติภายในบ้านมีนาฬิกาตั้งโต๊ะที่เวลาค้างอยู่ที่5 ทุ่ม 59 นาทีรูปวันแต่งงานของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ดูมีความสุขและเสียงวิทยุที่ถูกเปิดทิ้งเอาไว้ที่กำลังออกอากาศเกี่ยวกับการฆาตกรรมสยองของ2ครอบครัวที่ผู้ลงมือนั้นก็คือคนเป็นพ่อซึ่งทั้ง2เหตุการณ์นี้มีสิ่งที่คล้ายกันก็คือผู้เป็นพ่อนั้นจะพรึมพำถึงตัวเลขบางอย่างเหมือนกับการร่ายคาถาโดยตำรวจได้สันนิษฐานถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะมีความเครียดทางสังคมเรื่องการถูกไล่ออกจากงานการติดสุราและความเครียดสะสมซึ่งตัวเอกก็ได้พบกับขวดสุราและยาจำนวนมากภายในบ้านซึ่งก็คาดว่าการสันนิษฐานของตำรวจนั้นก็น่าจะถูกต้องตัวเอกเดินสำรวจภายในบ้านต่อไปแต่ก็พบว่าประตูส่วนใหญ่ก็ถูกล็อกเอาไว้ทำให้เขาไม่สามารถเข้าไปได้ยกเว้นก็แต่เพียงประตูที่อยู่สุดทางเดินที่เขานั้นสามารถเปิดและผ่านเข้าไปได้แต่เรื่องปริศนาก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเขาเดินเข้าไปมันกลับกลายเป็นโถงทางเดินเดิมที่เขาเพิ่งเดินผ่านมานั่นเองและไม่ว่าเขาจะเดินผ่านประตูอีกสักกี่รอบมันก็จะพาเขากลับมาที่เดิมทำให้ชายคนนี้ติดอยู่ในลูปโถงทางเดินนี้แต่แล้วเขาก็เริ่มจับจุดสังเกตได้เพราะแต่ละครั้งที่เขาผ่านกลับมาที่จุดเดิมจะมีบางสิ่งที่แตกต่างไปจากลูปก่อนหน้าในไม่ช้าเหตุการณ์ประหลาดก็ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อประตูที่อยู่สุดทางเดินนั้นเกิดล็อกขึ้นมาและประตูห้องน้ำก็แง้มออกเองพร้อมกับเสียงเด็กทารกที่ดังมาจากในห้องน้ำตัวเอกเดินกลับไปดูต้นตอของเสียงแต่ก็ต้องพบกับผู้หญิงปริศนาที่โผล่มาและปิดประตูอย่างรวดเร็วและประตูที่อยู่สุดทางก็ได้เปิดออกและเขาก็เข้าสู่ลูปถัดไปทุกอย่างยังดูปกติเหมือนรอบก่อนหน้าแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือผู้หญิงร่างสูงที่ยืนนิ่งอยู่ใต้โคมระยะเสื้อของเธอเต็มไปด้วยเลือดแต่เมื่อตัวเอกพยายามจะเข้าไปใกล้ไฟก็ดับลงและเธอนั้นก็อันตรธานหายไปตัวเอกเริ่มได้ยินเสียงของผู้หญิงคนนั้นครวญครางอยู่เป็นระยะพร้อมกับแมลงสาบที่โผล่มาเต็มโถงทางเดินในลูปต่อมาประตูห้องน้ำได้เปิดออกและตัวเอกก็ได้พบกับไฟฉายซึ่งเมื่อพอเขาเดินเข้าไปเก็บไฟฉายประตูก็ได้ปิดลงทันทีและขังเขาเอาไว้ในห้องน้ำที่พื้นนั้นเต็มไปด้วยคราบเลือดพร้อมกับซากของสิ่งมีชีวิตคล้ายทารกอยู่ในอ่างล้างมือซึ่งคาดว่าต้นตอของเสียงเด็กนั้นก็น่าจะมาจากเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้จากนั้นตัวเอกได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนอยู่หน้าประตูและพยายามจะเปิดประตูเข้ามาถึง 2-3 ครั้งก่อนที่มันจะจากไปและประตูก็ได้เปิดออกทำให้เขาสามารถออกมาจากห้องน้ำได้ลูปต่อมาเหตุการณ์สยองขวัญเริ่มทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่เดินอยู่ในห้องโถงเราจะได้ยินเสียงผู้หญิงหายใจหอบอยู่ด้านหลังตัวเอกพร้อมเสียงเดินของเธอที่เดินตามหลังมาในขณะที่วิทยุในตอนนี้เริ่มจะมีเสียงแทรกเข้ามาเป็นระยะที่คอยบอกตัวเอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างหลังเขาและตัวเลขปริศนาบางอย่างที่เขานั้นพูดวนซ้ำอยู่เรื่อยๆซึ่งตัวเลขนั้นก็คือ24863เมื่อเดินสำรวจอยู่ได้สักพักผู้หญิงปริศนาคนนี้ก็ได้เข้ามาโจมตีตัวเอกจากด้านหลังทำให้เราเห็นใบหน้าของเธออย่างชัดเจนซึ่งลูกตาของเธอนั้นหายไปหนึ่งข้างพร้อมกับคราบสกปรกบนใบหน้าของเธอและตัวเอกนั้นก็สลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาได้พบว่าเขานั้นอยู่ในห้องคอนกรีตครั้งเพิ่มเติมก็คือถุงกระดาษที่บรรจุบางอย่างและมันก็สามารถพูดได้มันได้บอกกับตัวเอกว่าให้ระวังประตูให้ดีเพราะมันคือทางเชื่อมระหว่างมิติความจริงและมิติอื่นซึ่งตรงนี้ก็น่าจะสื่อถึงมิติ The Other World และบนกำแพงห้องก็มีการขีดนับจำนวนปริศนาบางอย่างซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะเป็นจำนวนครั้งที่ตัวเอกของเราวนอยู่ในลูปเวลานี้ตัวเอกเดินกลับเข้ามาในโถงบ้านอีกครั้งซึ่งคราวนี้บ้านนั้นมืดไปหมดและรูปแต่งงานของสองสามีภรรยาก็ได้เปลี่ยนไปมีปากกาขีดฆ่าบนตัวของภรรยาและตัวหนังสือที่เขียนว่าควักมันออกมาแต่จู่ๆที่ตาขวาภรรยาบนรูปภาพก็โบยปริศนาทำให้เรารู้ว่าผู้หญิงในภาพก็คือคนเดียวกับผู้หญิงปริศนาที่โจมตีเรานั่นเองและเมื่อตัวเองมองขึ้นไปบนชั้น2ก็จะได้พบกับเธอที่ยืนจ้องลงมาที่เขาเมื่อเดินไปที่สุดทางเดินเราจะได้เห็นข้อความที่เขียนเอาไว้เหนือประตูว่าได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยลิซ่ามันมีปีศาจอยู่ในตัวฉันแต่เมื่อเรารู้ว่าผู้หญิงปริศนาที่จ้องจะเล่นเรามาตลอดทั้งเกมเธอมีชื่อว่าลิซ่านั่นเองและที่น่าสนใจก็คือผู้ที่เขียนข้อความนี้ก็น่าจะเป็นสามีของเธอที่ดู
ูเหมือนจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติสั่งให้เขาฆาตกรรมครอบครัวเมื่อเดินเข้ามาในหลุมต่อมาตัวเอกก็จะได้เห็นตู้เย็นแขวนด้วยเชือกมาจากดับเบิลวอลลุ่มชั้น2ซึ่งก็มีเลือดไหลนองออกมาจากตู้เย็นพร้อมกับเสียงทารกที่กรีดร้องนอกจากนี้ยังมีข้อความเพิ่มเติมที่ผนังบ้านที่เขียนเอาไว้ว่าฉันได้ยินเสียงพวกมันกำลังเรียกฉันจากนรกเมื่อเดินเข้ามาในหลุมต่อมาโถของบ้านก็ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงฉาดรูปภาพของครอบครัวเริ่มเปลี่ยนเป็นรูปประหลาดที่น่าขนลุกพร้อมกับเวลาที่นาฬิกาก็ได้เปลี่ยนเป็นเวลาเที่ยงคืนโตเอกได้พบกับรูบนผนังข้างห้องน้ำเมื่อส่องเข้าไปก็จะได้ยินเสียงของการฆาตกรรมที่น่าสยดสยองเกิดขึ้นจากนั้นประตูห้องน้ำก็ได้เปิดออกและโตเอกก็ได้เดินเข้าไปหลังจากนั้นเราจะได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าคุณถูกไล่ออกจากงานทำให้คุณนั้นจมดิ่งอยู่กับความโศกเศร้าโดยการดื่มสุราส่วนเธอก็ต้องดิ้นรนไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านแคชเชียร์และสิ่งที่เธอต้องยอมแลกเพื่อให้ได้รับเงินเดือนก็คือการที่เธอจะต้องยอมมีอะไรกับผู้จัดการร้านซึ่งก็น่าจะเป็นการเล่าถึงประวัติครอบครัวของลิซ่านั่นเองที่เธอนั้นต้องทุกข์ทรมานยอมแลกร่างกายของตัวเองเพื่อให้ได้งานทำในร้านแคชเชียร์เพื่อแลกกับเงินที่ต้องเอามาหาเลี้ยงครอบครัวในขณะที่สามีของเธอนั้นติดสุราจนไม่เป็นอันทำอะไรและคาดว่าเมื่อสามีของเธอรู้เรื่องเข้าจึงได้ทำการก่อเหตุในครั้งนี้นั่นเองตัวเอกได้ฟื้นขึ้นในห้องคอนกรีตอีกครั้งซึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วเมื่อเขาเดินเข้ามาที่โถงทางเดินเวลาที่นาฬิกาก็ได้กลับไปเป็น 5:59 น.และเสียงทารกก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงครวญครางของลิซ่าอีกครั้งและเวลาที่นาฬิกาก็เปลี่ยนเป็นเวลาเที่ยงคืนก่อนที่โทรศัพท์ในบ้านจะดังขึ้นและบอกตัวเอกว่าเขานั้นคือผู้ถูกเลือกก่อนที่ประตูที่สุดทางเดินจะเปิดออกและเขาก็ได้เดินออกไปพร้อมกับเสียงวิทยุที่พูดว่าพ่อนั้นช่างเป็นคนที่น่าเบื่อทุกๆวันนั้นเขาจะกินอาหารเดิมๆแต่งตัวเดิมๆทำอะไรเดิมๆเขาก็เป็นคนประเภทนั้นแหละแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ฆ่าเราทั้งบ้านซึ่งเขาดูไม่ใช่คนเดิมเลยแม้แต่น้อยฉันไม่ได้ต่อว่าเขานะยังไงซะฉันก็กำลังเบื่อจะตายอยู่แล้วแต่ลองเดาดูสิฉันจะกลับมาและฉันจะเอาของเล่นชิ้นใหม่ติดมือกลับมาด้วยก่อนที่เราจะได้เห็นตัวเอกเดินอยู่ใจกลางเมืองSilent Hillและหายเข้าไปในม่านหมอกมาต่อกันที่เรื่องราวของภาค Charter Memories ซึ่งภาคนี้ก็จะเป็นภาคที่นำเหตุการณ์ในภาคแรกของเกม Silent Hill นั้นมาตีความใหม่ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็มาลองรับฟังกันดูนะครับในฤดูหนาวปี2008จิตแพทย์นามว่าดร.ไมเคิลคอฟแมนกำลังเตรียมตัวรับผู้ป่วยรายใหม่ที่กำลังจะมาถึงซึ่งเลขาของเขาก็โทรเข้ามาแจ้งว่าคนไข้นั้นมาก่อนเวลาซึ่งดร.คอฟแมนก็เชิญให้เขาเข้ามาได้เลยในขณะเดียวกันชายคนหนึ่งนามว่าแฮร์รี่เมสันกำลังขับรถที่อยู่บนถนนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะก่อนจะสูญเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุขึ้นเขาออกจากรถมาได้แต่ก็หมดสติไปดร.คอฟแมนเริ่มเซสชั่นของเขากับผู้ป่วยรายใหม่โดยเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของปัญหาของผู้ป่วยก่อนที่จะส่งแบบสอบถามให้กับเขาทำเพื่อทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นหลังจากทำแบบสอบถามเสร็จดร.คอฟแมนขอให้ผู้ป่วยเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่แฮร์รี่แฮร์รี่ฟื้นขึ้นและพบว่าเชอริลลูกสาวของเขาหายตัวไปแฮร์รี่จึงได้ออกเดินทางไปสำรวจในเมืองSilent Hillที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อตามหาลูกสาวของเขาแฮร์รี่ได้เจอกับร้านอาหารแห่งหนึ่งและข้างในก็ได้พบกับเจ้าของร้านแฮร์รี่ได้เล่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและได้บอกว่าลูกสาววัย7ขวบของเขานั้นหายตัวไปและเขานั้นก็จำเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้จากนั้นแฮร์รี่ก็ได้ยื่นรูปของเชอริลพร้อมกับบัตรประชาชนของเขาให้กับเจ้าของร้านดูปรากฏว่าบ้านของแฮร์รี่นั้นก็ตั้งอยู่ในเมืองSilent Hillนี่เองเจ้าของร้านจึงแนะนำให้แฮร์รี่กลับไปที่บ้านเพื่อตรวจสอบว่าลูกสาวของเขานั้นอยู่ที่นั่นหรือไม่และถ้าเธอไม่อยู่ก็ให้เขานั้นโทรหาตำรวจในตอนเช้าระหว่างทางกลับบ้านแฮร์รี่ได้รับโทรศัพท์จากเชอริลซึ่งเธอก็บอกแฮร์รี่ว่าสู้มันไม่ได้ก่อนจะแนะนำให้แฮร์รี่วิ่งหนีและแล้วเมืองทั้งเมืองก็ได้กลายเป็น The Outer World ที่มีน้ำแข็งปกคลุมทันทีและในไม่ช้าแฮร์รี่ก็ได้ถูกไล่ล่าโดยสัตว์ประหลาดนามว่าลอช็อกทำให้เขาต้องวิ่งหนีพวกมันและรอดชีวิตมาได้เมื่อโลกกลับสู่มิติปกติแฮร์รี่ก็ได้พบว่าเขาได้มาอยู่หน้าบ้านของตนเองแล้วย้อนกลับมาที่ห้องทำงานของดร.คอฟแมนเขาได้สอบถามผู้ป่วยเกี่ยวกับครอบครัวจากนั้นจึงขอให้ผู้ป่วยระบายสีภาพวาดบ้านในวัยเด็กของเขาก่อนที่ภาพจะตัดมาที่แฮร์รี่เมื่อแฮร์รี่มาถึงบ้านซึ่งตัวบ้านก็จะเป็นสีเดียวกับที่คนไข้ระบายบนรูปแฮร์รี่ได้เคาะประตูและได้พบกับคู่รักคู่หนึ่งที่เดินมาเปิดประตูให้ทำให้แฮร์รี่นั้นสับสนเป็นอย่างมากเริ่มตะโกนหาลูกสาวของเขาซึ่งคู่รักก็ได้บอกกับแฮร์รี่ว่าเขานั้นน่าจะมาผิดบ้านเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มานาน14ปีแล้ว
แล้วก่อนที่จะปิดประตูใส่เขาก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองไซเลนต์ฮิลล์จะมาถึงซึ่งทั้งสองคู่รักนั้นก็เป็นคนโทรไปแจ้งความนั่นเองและตำรวจสาวคนนี้ก็คือซีบิวเบนเนตเธอพาแฮร์รี่ขึ้นรถไปสถานีตำรวจเพื่อหาความจริงแต่พายุหิมะกลับเลวร้ายเกินกว่าที่จะขับรถออกไปได้ซีบิวจึงลงจากรถเพื่อออกไปดูเส้นทางแต่เธอก็ไม่กลับมาอีกเลยแฮร์รี่จึงได้ลงจากรถและไปสำรวจป่าบริเวณใกล้เคียงก่อนที่เขาจะได้รับโทรศัพท์จากซีบิวโดยเธอโทรมาต่อว่าแฮร์รี่ที่ลงจากรถไปและบอกให้เขารีบกลับมาแต่แล้วป่าก็ได้กลายเป็น The Outer World ซึ่งแฮร์รี่ก็ต้องวิ่งหนีจากสัตว์ประหลาดอีกก่อนที่เขาจะหนีรอดมาได้จนมาถึงสนามฟุตบอลที่โรงเรียนมัธยมมิดวิชในขณะเดียวกันดร.คอฟแมนได้ถามผู้ป่วยเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมและให้ข้อเสนอแนะกับเขาที่สนามฟุตบอลแฮร์รี่ได้รับโทรศัพท์อีกครั้งจากซีบิวและทั้งคู่ก็ตกลงที่จะไปพบกันที่โรงยิมของโรงเรียนแฮร์รี่มุ่งหน้าไปที่โรงยิมซึ่งกำลังมีการเตรียมงานคืนสู่เหย้าอยู่เขาได้พบกับผู้หญิงที่กำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีซึ่งเธอก็มีชื่อว่ามิเชลวาลเดสและเมื่อแฮร์รี่บอกชื่อลูกสาวของเขากับเธอมิเชลก็ได้เปิดเผยว่าเชอริลเมสันนั้นคือเพื่อนร่วมห้องของเธอเมื่อหลายปีก่อนในขณะที่แฮร์รี่นั้นสับสนมากเพราะลูกสาวเขาเพิ่งจะอายุ7ขวบจะมาเรียนโรงเรียนมัธยมได้อย่างไรกันมิเชลจึงได้นำรูปภาพของเชอริลให้กับแฮร์รี่ดูแต่แฮร์รี่ก็ปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่ลูกสาวของเขาจากนั้นทั้งคู่ก็มุ่งหน้าไปยังห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ซึ่งแฮร์รี่ก็ได้ถอดรหัสผ่านเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเขาและอ่านบันทึกของเชอริลเมสันและพบว่าผู้หญิงในรูปและลูกสาวของเขานั้นคือคนเดียวกันและเธอก็ได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่ถนนซิมมอนสตรีทแล้วซึ่งแฮร์รี่นั้นก็จำไม่ได้ส่งผลมาจากที่เขามีภาวะความจำเสื่อมที่เกิดจากอุบัติเหตุแฮร์รี่โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ในบันทึกและก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาเลียรับสายเมื่อแฮร์รี่แนะนำตัวเองผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มตื่นตระหนกแต่ทันใดนั้นโรงเรียนก็ได้กลายเป็นดิออเทอร์เบิลอีกครั้งแฮร์รี่พบว่าเพื่อนร่วมชั้นของเชอริลนั้นรังแกและบูลลี่เธอต่างๆนานาและเมื่อแฮร์รี่หนีออกมาจากโรงเรียนได้เขาก็กลับสู่มิติปกติมิเชลรอแฮร์รี่อยู่ข้างนอกจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปที่ไนท์คลับที่มิเชลทำงานอยู่เพื่อที่เธอนั้นจะได้ใช้รถขับพาแฮร์รี่ไปที่ถนนซิมมอนสตรีทเมื่อมาถึงไนท์คลับมิเชลได้รับโทรศัพท์เธอจึงให้แฮร์รี่ขึ้นไปที่ห้องของเธอเพื่อเอากุญแจรถก่อนที่เขาจะได้รับข้อความจากดาเลียเมื่อแฮร์รี่กลับมาพบมิเชลเธอได้พูดถึงภรรยาของเขาซึ่งก็ทำให้เขาสับสนอีกครั้งก่อนที่เขาจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่เมื่อแฮร์รี่กลับมาเขากลับพบผู้หญิงอีกคนแทนมิเชลซึ่งเธอก็แนะนำตัวว่าเธอคือดาเลียและเธอก็แปลกใจมากที่แฮร์รี่จำเธอไม่ได้จากนั้นดาเลียก็พาเขาไปที่รถเพื่อที่จะพาเขาไปพบกับเชอริลทั้งคู่ขับรถไปที่สะพานแต่แล้วดาเลียก็ได้กลายเป็นน้ำแข็งและโลกก็เข้าสู่ The Outer World ท่านใดนั้นสะพานก็ได้พังทลายลงทำให้รถตกลงไปที่แม่น้ำเบื้องล่างแฮร์รี่พยายามช่วยดาเลียแต่ก็ไม่สามารถช่วยเธอได้แต่ไม่เขานั้นต้องทิ้งเธอไว้ในรถแฮร์รี่ขึ้นมาถึงผิวน้ำแต่ก็ต้องสลบไปเพราะความอ่อนล้ากลับมาที่ห้องทำงานของดร.คอฟแมนเขาถามคนไข้ว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความตายหลังจากรับฟังคำติชมและเล่นเกมเล็กๆน้อยๆแล้วดร.คอฟแมนก็ขอให้เขาเล่าเรื่องราวของเขาต่อกลับมาที่แฮร์รี่เขาได้รับการช่วยเหลือจากซีบิลและเธอก็พาเขามาที่โรงพยาบาลอะคามิล่าฮอสพิทอลเมื่อเขาฟื้นขึ้นก็พบว่าตัวเองนั้นนั่งอยู่บนรถเข็นที่ซีบิลกำลังเข็นให้เขาแฮร์รี่ได้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ซีบิวก็ได้บอกว่าสะพานนั้นถูกปิดมาหลายปีแล้วและไม่มีใครใช้งานมันมานานแล้วด้วยซีบิวได้ถามถึงตัวตนที่แท้จริงของแฮร์รี่ซึ่งเธอก็ได้เปิดเผยว่าเธอนั้นได้ไปค้นแฟ้มข้อมูลของแฮร์รี่เมสันที่สถานีตำรวจแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบเธอก็ได้กลายเป็นน้ำแข็งและพาแฮร์รี่เข้าสู่ The Outer World อีกครั้งแฮร์รี่ต้องหนีสัตว์ประหลาดด้วยการเข็นวีลแชร์ของตัวเองอย่างลนลานไปยังที่ปลอดภัยหลังจากหนีรอดมาได้แฮร์รี่ก็ได้พบกับนางพยาบาลที่เหมือนว่าเธอจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเธอก็คือลิซ่ากาแลนและแฮร์รี่ก็อาสาพาเธอกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอเมื่อทั้งคู่มาถึงลิซ่าได้ทำการเปลี่ยนชุดและนอนลงบนโซฟาด้วยอาการปวดหัวก่อนที่เธอจะขอให้แฮร์รี่ไปหยิบยาในห้องน้ำของเธอให้หน่อยกลับมาที่ดร.คอฟแมนก็ได้เล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งให้กับผู้ป่วยฟังก่อนที่จะให้เขาลงความเห็นว่าใครเป็นคนผิดมากและผิดน้อยที่สุดในเรื่องราวในขณะเดียวกันแฮร์รี่ได้ออกจากอพาร์ตเมนต์ของลิซ่าก่อนที่จะเดินทางไปยังถนนซิมมอนสตรีทอย่างไรก็ตามระหว่างทางไปไม่ไกลนักเขาได้รับโทรศัพท์จากลิซ่าที่ร้องขอความช่วยเหลือแฮร์รี่รีบวิ่งกลับมาและพบว่าลิซ่านั้นนอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟาและเจ้าหน้าที่ซีบิวนั้นก็บังเอิญเข้ามาและจับกุมเขาทันทีและเธอก็ได้บอกเขาว่าเขานั้นไม่ใช่แฮร์รี่เมสันก่อนที่อพาร์ตเมนต์จะกลายเป็นดิออเทอร์เวิลด์และซีบิวก็กลายเป็นน้ำแข็งแฮร์รี่ได้หลบหนีไปจนถึงที่อยู่ของเชอริลที่ถนนซิมมอนสตรีทซึ่งเขาก็ได้พบกับดาเลียในห้องแต่เธอนั้นดูแก่กว่าดาเลียที่เขาเคยเจอครั้งที่แล้วดาเลียตกใจที่เห็นแฮร์รี่ซึ่งเขาก็ถามเธ
ธอว่าเชอริลอยู่ที่ไหนซึ่งดาเลียก็บอกว่าลูกสาวของเขานั้นไปที่ประภาคารก่อนที่ดาเลียจะเปิดเผยว่าเธอนั้นคือภรรยาของแฮร์รี่และ The Outer World ก็รุกรานเขาอีกครั้งแฮร์รี่ได้หลบหนีมาจนถึงห้องของเชอริลและเขานั้นก็นอนลงบนเตียงของลูกสาวก่อนที่เขานั้นจะหมดสติไปอย่างรวดเร็วกลับมาที่ห้องทำงานของดร.คอฟแมนเขาได้ถามผู้ป่วยว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการแต่งงานและการหย่าร้างและผู้ป่วยก็เล่าเรื่องราวของเขาต่อไปแฮร์รี่ถูกปลุกโดยมิเชลและเขาก็ถามเธอว่าประภาคารอยู่ที่ไหนมิเชลจึงได้เสนอให้แฮร์รี่นั้นนั่งรถของจอห์นแฟนของเธอไปที่ประภาคารด้วยกันและพวกเขาทั้งหมดก็ขับรถออกไปมิเชลและจอห์นเริ่มทะเลาะกันบนรถและจอห์นก็อยู่รถก่อนที่เขาจะลงจากรถไปและมิเชลก็ตามลงไปติดๆทิ้งแฮร์รี่ไว้บนรถตามลำพังแฮร์รี่จึงลงจากรถและเข้าไปที่แอนนี่บาร์ข้างในนั้นแฮร์รี่ได้พบกับมิเชลซึ่งเปิดเผยว่าเธอกับจอห์นนั้นเลิกกันแล้วก่อนจะบอกกับแฮร์รี่ว่าเขาต้องไปหาเรือที่ท่าเทียบเรือหลังสวนสนุกเล็กไซส์ในที่สุดดร.คอฟแมนก็ได้ถามคนไข้เกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญซึ่งนั่นก็คือเรื่องเพศและทำแบบสอบถามรอฉาดดร.คอฟแมนได้แสดงภาพวาดรถชนให้ผู้ป่วยดูและให้ผู้ป่วยนั้นเล่าเรื่องของเขาให้จบแฮร์รี่เดินผ่านสวนสนุกและพบเรือใบที่อยู่อีกฟากหนึ่งและเขาก็ต้องประหลาดใจที่ได้พบกับดาเลียในเวอร์ชันสาวแฮร์รี่บอกดาเลียให้พาเขาไปที่ประภาคารแต่เธอก็ขออะไรบางอย่างเป็นการตอบแทนจากนั้นทั้งสองก็ขึ้นเรือไปด้วยกันก่อนที่จะนอนลงบนเตียงแฮร์รี่นั่งข้างเธอและทั้งคู่ก็จูบกันก่อนที่เรือจะข้ามทะเลสาบทาลูก้าไปแฮร์รี่ฟื้นขึ้นมาและพบว่าดาเลียนั้นได้กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วและได้พบว่าทะเลสาบก็ได้กลายเป็นน้ำแข็งแฮร์รี่จึงตัดสินใจลงจากเรือและเดินไปที่ประภาคารระหว่างทางแฮร์รี่ได้รับโทรศัพท์จากดาเลียวัยแก่บอกให้เขากลับมาและเห็นแก่ลูกสาวของพวกเขาแต่แฮร์รี่ก็ไม่ฟังและเดินทางต่อไปจากนั้นเขาได้รับข้อความจากซีบิลซึ่งมีภาพของเชอริลเมสันถูกจับกุมตัวและสัตว์ประหลาดก็ได้เริ่มไล่ล่าแฮร์รี่ครั้งแต่ครั้งนี้แฮร์รี่ก็ไม่สามารถหนีพวกมันพ้นแต่แล้วแสงจากประภาคารก็ได้สาดส่องมาส่งผลให้พวกสัตว์ประหลาดถูกแช่แข็งทันทีจากนั้นทะเลสาบก็เริ่มละลายและแฮร์รี่ก็ต้องว่ายน้ำไปที่ประภาคารขณะที่แฮร์รี่ใกล้จะถึงชายฝั่งเขาก็หมดสติไปแฮร์รี่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนฝั่งซึ่งซีบิลก็เป็นคนช่วยชีวิตเขาเอาไว้แฮร์รี่คว้าปืนของเธอออกมาจากซองหนังและเล็งปืนไปที่เจ้าหน้าที่ซีบิลแต่เธอก็ได้บอกว่าเธอไม่ได้มาเพื่อหยุดเขาแต่เพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงเช่นเดียวกับที่เขาทำซึ่งเธอก็ได้บอกว่าในแฟ้มของแฮร์รี่นั้นเธอพบว่าแฮร์รี่เมสันนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อ18ปีก่อนซึ่งก็ทำให้ทั้งคู่นั้นสับสนเป็นอย่างมากจากนั้นเธอก็บอกเขาว่าคำตอบของเขาน่าจะรออยู่ในประภาคารก่อนที่แฮร์รี่จะส่งปืนคืนให้กับซีบิลขณะที่เธอนั้นเดินจากไปเพื่อให้แฮร์รี่ค้นหาคำตอบแฮร์รี่เข้าไปในประภาคารก่อนที่จะได้พบประตูที่อยู่สุดทางเดินเขาเข้าประตูไปและได้พบกับดร.ไมเคิลคอฟแมนกำลังพูดคุยกับผู้ป่วยซึ่งก็คือเชอริลเมสันลูกสาววัย25ปีของเขาดร.คอฟแมนอธิบายให้เชอริลฟังเรื่องที่เธอเล่าเกี่ยวกับพ่อของเธอทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนจิตใจที่แตกสลายของเธอที่เธอนั้นโทษตัวเองจากเหตุการณ์ที่พ่อนั้นเสียชีวิตและหลอกตัวเองว่าพ่อของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งสัตว์ประหลาดลอช็อกที่เราเจอมาตลอดทั้งเกมก็เป็นเพียงจินตนาการของเชอริลที่พยายามจะรักษาจินตนาการในใจของเธอให้คงอยู่ให้นานที่สุดแทนที่จะยอมรับความจริงว่าพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าพวกมันนั้นพยายามจะเข้ามาขัดขวางแฮร์รี่ไม่ให้ได้พบกับลูกสาวนั่นเองแฮร์รี่ได้เดินเข้าไปหาเชอริลและเธอก็ได้พูดกับพ่อว่าพ่อนั้นอยู่กับเธอมานานแสนนานเหลือเกินและแฮร์รี่ก็ได้ตอบกลับไปว่าและพ่อก็จะอยู่ในความทรงจำของลูกตลอดไปก่อนที่ตัวเขาเองจะกลายเป็นน้ำแข็งต่อหน้าเชอริลซึ่งก็สื่อได้ว่าเชอริลนั้นยอมรับว่าพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองเชอริลได้เดินออกมาข้างนอกและได้พบกับดาเลียแม่ของเธอที่กำลังรอเธออยู่ทั้งคู่เดินจูงมือกันจากไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเชอริลและแล้วเรื่องราวพิเศษในทริปท่องเที่ยวเมืองไซเลนต์ฮิลล์ของเราก็ได้เดินทางมาถึงจุดจบแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันมาจนจบและหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรื่องราวที่ผมนำมาสรุปให้ฟังกันนะครับและถ้าคุณรักและคลั่งไคล้ไซเลนต์ฮิลล์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของเราที่ Raccoon Podcast ครับ